เอามาเลยค่ะพี่น้องคลิปต้องมาเมื่อกี้ที่เมนูหน้าตํานะคะเมนูหน้าตํากระชายเฮารู้จักกระชายเนาะจ้ะเนาะกระชายแล้วก็หอมแดงหอมแดงเล็กๆบ้านเราน่ะหอมแดงกระชายแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งนะจะใช้พริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้แต่ถ้าอมเนื้อนะคะเป็นพริกแห้งพริกแห้งมันสิแซ่บรสชาติมันสิดีเฮาพริกแห้งกระเทียมกระชายหอมแดงเล็กๆนะคะเขาตำใส่คกตำมะพริกชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะตำไปน้ำกันน้ำที่เราต้มเนี่ยเขาต้มน้ำเนี่ยค่ะใส่น้ำปลาไปเลยใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เอาของที่เขาตำเมื่อกี้ใส่เข้าไปพอเขาใส่เข้าไปแล้วให้มันเดือดน้ำมันเดือดปุ๊บเขาเอาเนื้อใส่เข้าไปเลยเนื้อใส่เข้าไปถ้าอยากกินที่แบบว่ายำเราพ่อยดีๆนะแต่ปัจจุบันเขามันจะลดอุณหภูมิบ่ได้เนาะบ่เป็นยังไม่ต้องไปเคไม่ต้องไปสนใจเอาง่ายๆบ้านๆเรานี่แหละค่ะอมเนื้อแล้วพอดีเมนูนะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะเมนูน่าจะใส่อะไรคะเมนูน่าจะใส่นี่ค่ะใบมะกรูดกับบัก30กีบใบมะกรูดเห็นบ่คะใบมะกรูดกับบัก30กีบใส่เข้าไปมัน30กีบมันสุกแล้ว30กีบที่เมนูนะใส่ไปเมื่อกี้ค่ะมันสุกเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วเมนูนะก็ใส่2ฟิตไว้2ฟิตเวลาเฮาสิกินเฮาก็ออกมาเนี่ยค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านเฮาน่ะมันสิบ่ทันได้สุกเฮาก็ใส่ไปพร้อมกันทั้งเนื้อทั้งบัก3กีบเลยจ้ะนี่บัก3กีบใส่เข้าไปแม่นบ่ค่ะผักมีอีหยังว่าติค่ะผักเมนูนะใส่เย็นใส่เท่าที่มีมื้อนี้ค่ะมันหิมะตกข่อยก็เลยบ่ไปร้านไทยบักถั่วพูกับบักเขียกับบักเขียผักที่มีแหละค่ะผักที่เรามีนี่แหละค่ะบักถั่วพูกับบักเขียกินแล้วนะคะอ้อมเนื้อนะมันต้องใส่กับบักเขียกับบักเขียอ้อมเนื้อใส่บักเขียแล้วก็ใส่เอ็นใส่ผักอิตูหรือใส่ผักโหระพาหรือใส่ผักชีลาวเฮาถ้าข่อยอ้อมเนื้อของข่อยข่อยจะใส่บักเขียเนี่ยค่ะแล้วก็ข่อยจะใส่อันเนี้ยหมักถั่วพูบักเขือหมากถั่วพูแล้วก็ใบผักซีบักหอมผักอีตูจบเลยค่ะผักอีตูหรือว่าผักโหระพาแค่นั้นเวลาเฮากินใช่ค่ะมันสิเป็นหนุ่มมันสิแซ่บมันสิได้รสอรรถรสของเงินของเนื้อกับบัก30กีบเยอะแล้วก็มันสิบ่มีผักเยอะแยะอมเนื้อเฮาต้องเน้นตรงที่เนื้อกับ30กีบ30กีบบ้านเฮาก็คืนที่มันเป็นเส้นขาวๆอยู่น้ำร้านอาหารที่มันเป็นเส้นคือจังคนน่ะแม่ค่ะแต่อันนี้มันของฝรั่งเป็นหัวฝรั่งพี่น้องเป็นหัวฝรั่งแล้วก็คือสิใส่บีคมไปบีคมนี่ของมันมาจากบ้านเฮาพี่ตาเล่ามาให้นั่นแหละที่ข่อยเว้าแล้วค่ะพี่ตาเล่ามาให้แล้วก็พวกเจ้าใส่กระชายไปน้ำเด้อกระชายน่ะมันสิบ่ออกรสชาติคือขนมเส้นค่ะมันสิคนละอันกันเลยกระชายสิเฮ็ดให้หอมกับอีตูกับผักซีเข้าไปมันสิหอมอาหารอีสานไม่มีอะไรตายตัวใส่เข้าไปได้ที่คุณชอบแต่ว่าให้มันตรงกับคำที่แบบว่าอมลาบแล้วก็น้ำยาขนมจีนแบบใดอมแบบใดลาบแบบใดอันนี้อมเนี่ยค่ะสามารถใส่ผักโหระพาได้ผักกระเงี้ยงก็ใส่ได้ผักกระเงี้ยงที่มันหอมๆนะผักกระเงี้ยงเนี่ยใส่ผักอีเลือดบ่เข้ากันกับผักอีเลือดต้องใส่กับอมกบยังสิเสียมันบ่ค่ะโอ้แล้วเขาไม่อยู่สวีเดนนี่เพื่อนมันข่อยปากเป็นค่ะข่อยบอกท่านนี่กินอมกบอยู่เอาพี่น้องนี่ข่อยใส่อันนี้ไปมะเขือกับอันมะเขือมะเขือปอบ้านเฮานะคะใส่ไปเมื่อนูนาบ่มีมะเขือปอเมื่อนูนาใส่มะเขือน้อยๆนี่มันเหลือซะเด้จ้ะก็เลยใส่เข้าไปเพราะว่าบ่ได้ไปร้านไทยหิมะตกเฮาก็บ่อยากไปจ้ะพี่น้องเฮาบ่อยากไปอีหยังหอมแดงบ้านเฮาน้อยๆนะคะตำใส่เข้าไปเนี่ยโอ้มันเข้ากันเป๊ะเลยพี่น้องข่อยสิบ่พอแล้วเพราะว่าข่อยอยากกินแบบว่าคุ้มๆอําล้ําเดี๋ยวก็มีผักนี่เนี่ยมันบ่มีผักอีตูเด้จ้ะมันบ่มีผักอีตูอมเนื้อนะจ้ะพวกเจ้ารู้บ่ว่ามันเข้ากับอีหยังมันบ่เข้ากับน้ําปลาสิบ่เข้ากันกับอมมันสิเข้ากับปลาแดกเลยมันสิแซ่บแล้วก็ใส่ปรุงรสหน่อยนึงบ่น้อยมักไผ่มักมันคือว่าเนาะค่ะมักไผ่มักมันปรุงรส
ก็เลยใส่บีเข้าไปบีใส่บีขมเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวมันปิดหนึ่งพี่ตากระไดถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดไปดิโอ้ยบอกปันจะหวังกระดอกกระเดียช้างเลยใส่อันประเดี๋ยวไปลายเติมพี่ดอกจากพี่น้องเราเคยก็ใส่น้ำนี่ไปผงชูรสใส่บีคมไปไปเด้อให้หนูนะใส่ประเดี๋ยวอีกคนอ้อมเนี่ยค่ะมันสิเป็นประเดี๋ยวมันสิเข้ากันปั๊บน้ำปลามันสิออกมันสิออกถ้าเป็นน้ำปลาเนี่ยค่ะมันสิออกน้ำหนาหิ้นไปหิ้นถือกินน้ำปลามันจะสิเป็นบ่แซ่บเอาใส่เกลือไปหน่อยนึงบางทีการทำอาหารเนี่ยจ้ะพี่น้องการทำอาหารบางครั้งเนี่ยเกลือจะอร่อยกว่าน้ำปลาเนี่ยจ้ะเห็นปะเนี่ยพอที่นี่เมนูน่าขาดเป็นผักอีตูกับผักซีเนี่ยจ้ะผักอีตูกับผักซีแต่อมสมีล่ะมันมีสมีเขาก็ต้องกินเดี๋ยวนี้หิมะตกใครก็บ่อยากไปข้างนอกพี่น้องมันสิแซ่บประเดี๋ยวปุ๊บเข้าไปมันบ่ค่ะคือใส่บีคมมันสิคมอำลังบ่มันไม่สิหอมหอมอันใบบักกูดหอมกระชายจ้ะหอมใบบักกูดหอมกระชายแล้วก็เป็นน้ำประเดี๋ยวรสชาติประเดี๋ยวเฮาก็ปรุงเองไปที่ไหนพี่น้องอีกคมอีกก่อนน้ำคมคมมันสิแซ่บคมคมเอ้ยพอเลี้ยวไปที่นี่นั่นแหละจ้ะพอเลี้ยวไปที่นี่พี่น้องเอ้ยให้มันเดือดคราวนึงนี่แหละค่ะพอเลี้ยวหลังจากนั้นอยู่บ้านเฮามีเนาะผักซีกับผักอีตูผักชีกับผักอีตูปุ๊บเข้าไปปิดฟ้าปั๊บปิดไฟเสียบกักๆพี่น้องเอ้ยบักเคียกระซินเละๆจากน้อยกินเลยเนี่ยคุ้มๆจนข้าวเหนียวบอกแล้วก็อยากประเดี๋ยวอีกเนาะค่ะเนาะนี่ละแค่นี้ละจ้ะเต้นอย่าไปใส่น้ำปลาเยอะนะน้ำปลามันสิน้ำหนาน้ำปลาน้ำหนาปุ๊บมันสิบ่แซ่บมันต้องเป็นประเดี๋ยวหรือใส่เกลือนิดนึงให้มันเป็นนวลๆประเดี๋ยวแล้วก็บีคมเข้าไปผัดแค่นั้นไปแล้วจ้ะจับจวกสโลแกนปอบสวีเดน